السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أبو هريرة رضي الله عنه ذكر و ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮัรบใครก็ตามที่ได้ทำการเป็นศัตรูกับผู้เป็นที่รักของฉันแท้จริงฉันได้เป่าประกาศซึ่งการสู้รบกับเขาแล้ววะมาตะกอรบะอิลัยยาวะมาตะกอรบะอิลัยยาอับดีบิชัยอ์อะฮับบะอิลัยยามิมมัฟตะรัตตุฮูอะลัยฮิและไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักผู้เป็นบ่าวของพระองค์มากกว่าสิ่งที่พระองค์ได้บังคับใช้คือสิ่งที่เป็นฟัรดูนี่คือความรักที่มากมายที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับผู้ที่เป็นบ่าวเมื่อทำสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้ววะมายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะและฉันจะยังคงรักบ่าวของฉันอีกมากและมากยิ่งกว่าหากว่าบ่าวของฉันนั้นยังคงทำในสิ่งที่เป็นนวาฟิลสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่เป็นมุสตะฮับบะตนี่คือความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ประการแรกคือรักมากที่สุดเมื่อบ่าวคนใดคนหนึ่งปฏิบัติซึ่งอามัลที่เป็นวาญิบที่เป็นฟัรดูอย่างสมบูรณ์ละหมาดฟัรดูอย่างมีความสมบูรณ์รุกลมีความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมีความสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดและบวชของเขาก็มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันสามารถถึงเป้าหมายของการเป็นอัลมุตตะกีนเป็นผู้ที่ได้รับความยำเกรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเขาทำฮัจญ์แล้วเขากลับมาเหมือนกับว่าเขาได้เกิดมาใหม่จากการเป็นลูกที่เกิดมาใหม่ของผู้ที่เป็นมารดาคนหนึ่งมีความใสสะอาดจากบาปต่างๆของเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือความสมบูรณ์จากความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในต้องการในอามัลฟัรดูที่เขาและที่พระองค์ได้บันทึกไว้ที่พระองค์ได้มีการบัญญัติไว้และอัลลอฮ์จะรักคนคนนั้นมากกว่าหากเขาคนนั้นทำฟัรดูอย่างมีความสมบูรณ์แล้วและเขาได้ปฏิบัติซึ่งอันนาวาฟิลและมุสตะฮับบะห์เช่นเดียวกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเมื่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่าวคนใดคนหนึ่งแล้วอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮุลละซียัสมะอูบิและเมื่อฉันรักเขาแล้วฉันจะเป็นหูที่เขาได้ฟังหูที่เขาใช้ฟังอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหูของเขาوبصره الذي يبصر به และอัลลอฮ์จะเป็นตาที่เขาใช้มองวะยะดะฮุลละซียุบฏิชุบิและมือของเขาที่เขาใช้จับวะริจลูฮุลละซียัมชีบิฮาและอัลลอฮ์จะเป็นขาของเขาเมื่อเขาเดินไปไหนก็ตามวะลาอินซาอลวะลาอินซาอลานีและเมื่อเขาได้ขอต่อฉันแล้วละอุฏิยันนะละอุฏิยันนะอัลลอฮ์สาบานว่าฉันจะต้องให้เขาอย่างแน่นอนวะลาอินอิสตะอาซะนีละอูอีซันนะและเมื่อเขาขอความคุ้มครองจากฉันให้ห่างไกลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งละอูอีซันนะอัลลอฮ์ได้ทำการสาบานว่าอัลลอฮ์จะต้องให้ความคุ้มครองให้ความห่างไกลกับเขาอย่างแน่นอนนี่คือความรักเมื่ออัลลอฮ์มีต่อบ่าวคนใดคนหนึ่งเมื่อเขาได้ทำซึ่งวาญิบที่มีความสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติใช้แล้วเมื่อเขาได้ปฏิบัติซึ่งซุนนะอัลลอฮ์จะรักเขามากกว่าเดิม
ถามว่าเราวันนี้มีความสมบูรณ์ในอามัลของเรามากแค่ไหนจะรู้ว่าเราเป็นบ่าวคนหนึ่งที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนหรือเปล่านั้นรู้ว่าการอัลวุซูลหรือการอัลมุวาซะละห์การมีซึ่งอามัลที่มีการติดต่ออย่างอิสติกอมะห์หลังจากที่เราได้ทำการบวชเดือนรอมฎอนแล้วในเดือนนี้เราเป็นเช่นไรเราทำการบวชอัสซิตตะห์เดือน6 วัน 6 วันในเดือนนี้หรือยังเราเป็นคนที่มีความละหมาดยังรักษาละหมาดอยู่หรือเปล่าเรายังทำการถือศีลอดอยู่หรือเปล่าเรายังทำการกอดุลบาศรหรือสายตาของเราลดลงจากสิ่งที่ฮารอมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สามารถวัดได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหรือเปล่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในสุรหนึ่งว่าอิงคุงตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากว่าเรารักอัลลอฮ์แล้วเราควรทำเช่นไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟัตตะบิอูนีจงตามฉันสิตามใครล่ะตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ที่ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาปฏิบัติเช่นไรเขาปฏิบัติอย่างที่ซอฮาบะฮ์ริฎวานุลลอฮิอะลัยฮิมได้ปฏิบัติเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสิ่งนั้นคือสิ่งที่พึงกระทำเห็นสิ่งที่นบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามสิ่งนั้นเขาห้ามตัวเองนี่คือบรรดาผู้ที่มีความศรัทธามีความรักต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเขาซึ่งยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาว่าใครที่ปฏิบัติซึ่งแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคนนี้จะได้รับซึ่งการอภัยโทษจากอัลลอฮฺยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมไม่ใช่ซึ่งการอภัยโทษเพียงครั้งเดียวแต่เป็นฟิอลอัลมุฎอริอ์ชี้ว่าอัลลอฮ์จะยังคงแค่ให้การอภัยโทษให้กับเขาต่อไปจนกระทั่งวันที่เขาเสียชีวิตไปใครที่อยู่บนเส้นทางนี้อยู่บนเส้นเชือกนี้เขาจะรับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และอะไรคืออะลามาตอะไรคือสิ่งที่จะชี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาและเขานั้นมีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือ 1. มีการอัลมุวาซะละห์มีการปฏิบัติซึ่งอามัลความดีอย่างต่อเนื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการให้เราเป็นอับดุรับบานอับดุอรอมฎอนียินเป็นบ่าวที่ทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นจบเดือนรอมฎอนเราหมดซึ่งอามัลความดีไม่ใช่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในเรื่องอัลฮัจญ์ว่าฟะอิซากอฎัยตุมมะนาซิกะกุมฟัซกุรุลลอฮและเมื่อสู่เจ้านั้นได้เสร็จสิ้นจากอามัลที่เป็นการอัลฮัจญ์มะนาซิกุลฮัจญ์อัลลอฮ์ว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่าฟัซกุรุลลอฮและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ต่อไปและอัลฟาตรงนี้เนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าความต่อเนื่องคิดถึงอัลลอฮ์แล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปอย่างมีความต่อเนื่องและในอัสศอลาห์ในการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นไรฟะอิซากอฎัยตุมุศศอลาห์ฟัซกุรุลลอฮแบบไหนครับกิยามวะกุอูดะวะอะลาจุนูบิฮิมเมื่อสู่เจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้วจงรำลึกถึงอัลลอฮ์แบบไหนล่ะแบบมีความต่อเนื่องเสร็จละหมาดแล้วจงรำลึกถึงอัลลอฮ์อีกเสร็จละหมาดญุมอะห์แล้วออกจากการละหมาดญุมอะห์ก็ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกต่อไปแบบไหนล่ะกิยามะในขณะที่เรานั้นกำลังยืนขึ้นวะกุอูดะในขณะที่เรานั้นกำลังนั่งลงวะอะลาจุนูบิฮิมและในขณะที่เรากำลังนอนอยู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสูเราะห์อัลญุมอะห์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเมื่อเราละหมาดญุมอะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วฟะอิซากอฎัยตุมุศศอลาห์ฟันตะชิรูฟิลอัรฎวะบตะอูมินฟัฎลิลลาห์วะซกุรุลลอฮะกะซีรอละอัลละกุมตุฟลิฮูนและเมื่อสู่เจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้วละหมาดอัลญุมอะห์
ฟังตัชรูฟิลอัรฎจงเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบตะอูมินฟัดลิลลาห์และจงรำลึกและจงขอซึ่งความประเสริฐของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซกุรุลลอฮะกะซีรอและจงรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมายจงรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมายฟัซกุรุลลอฮ์ใช้คำว่าฟะอีกแล้วครับอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าการรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเกียรติยศอย่างมากมายและใครที่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงรักอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำการขอตามัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาซัมอิฮิมวะอะลาอับศอริฮิมกิชาวะหัวใจของเขานั้นเป็นสนิมไม่สามารถที่จะรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หูของเขานั้นได้ถูกทำให้ไม่รับฟังซึ่งความดีและตาของเขานั้นจะไม่เห็นความดีของศาสนาของอัลลอฮ์และจะไม่เห็นความดีของอัลลอฮ์และจะไม่เห็นความดีในคำบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى والعياذ بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله และในกลางวันและกลางคืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เป็นบ่าวนั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันวะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกและจงทำการตะฮ์มีดต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีความสมบูรณ์ใดเว้นแต่ความสมบูรณ์ของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเหนือจากความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ล้วนมีความบกพร่องแต่อัลลอฮ์นั้นมีความสมบูรณ์อัลอิฏลาคอย่างไม่มีความบกพร่องแม้แต่น้อยนี่คือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ที่เราควรรำลึกถึงเมื่อผู้เป็นบ่าวเห็นว่าอัลลอฮ์นั้นมีความสมบูรณ์อย่างมากมายบ่าวก็จะเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงบ่าวก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มาประสบกับตัวเองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เบาเป็นสิ่งที่สามารถผ่านพ้นมันได้เป็นสิ่งที่สามารถมีความสามารถเหนือมันเนื่องจากว่าอัลลอฮ์นั้นมีความสมบูรณ์อัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์ให้สามารถผ่านมันได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะฮ์มีดเมื่อไรครับกอบละตุลูอิชชัมส์ก่อนที่ดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นบนโลกใบนี้วะกอบละกุรูบิฮาวะกอบละกุรูบวะมินัลไลลฟะซับบิฮวะอัดบาริสสุญูดและก่อนที่ดวงอาทิตย์นั้นจะลดลงจากโลกใบนี้ไปหมายถึงว่าโลกที่เราอยู่ไม่ใช่จักรวาลดวงนี้นะครับวะกอบละกุรูบิฮาวะมินัลไลลและในกลางคืนเช่นเดียวกันจงรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซับบิฮูจงรำลึกถึงอัลลอฮ์อีกว่าวะอัดบาริสสุญูดเมื่อไรครับรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากการละหมาดเช่นเดียวกันนี่คือการที่อัลลอฮ์มีความประสงค์ให้เรานั้นมีเกียรติได้รับการรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้ชี้ว่าเรานั้นมีความรักต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเราอยู่ในเดือนอันประเสริฐเราสามารถที่จะอ่านกุรอานอย่างมากมายรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายสามารถลดตาจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์ห้ามได้แต่เดือนอื่นเราไม่สามารถทำได้แสดงว่าเรานั้นมีพระเจ้าในเดือนรอมฎอนและพระเจ้าในเดือนอื่นนั้นเราไม่มีกันนั้นหรือไม่ใช่เช่นนั้นอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ามันคานะยะอ์บุดุลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตใครก็ตามที่ทำการอิบาดะห์เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นอุบูดิยะห์เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าที่ควรให้การทำการเอกทำการอัลอุบูดียะห์ทำการอิบาดะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแสดงว่าในเดือนอื่นๆอัลลอฮ์ก็ฮัยยุลลายะมูตอัลลอฮ์นั้นไม่ตายอัลลอฮ์นั้นมีชีวิตอยู่เราควรที่จะทำการต่อเนื่องในการทำอิบาดะห์ต่อไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เช่นเดียวกันสิ่งที่ชี้ว่าเรานั้นมีความรักต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราสามารถที่จะทำการซุนนะห์หลังจากรอมฎอนได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษของอบีอัลอัยยูบอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันซอมะรอมฎอนซุมมะอัตบะอฮูซิตตันมินชะวาลกานะกะซิยามิดดะฮรใครก็ตามที่ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบสมบูรณ์แล้วก็จงทำการถือศีลอด6วันในเดือนอัชชะวาลกัสยามิดดะฮร
ใครก็ตามที่ปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกับว่าเขานั้นได้ทำการบวชแล้ว1ปีนี่คือผลบุญและความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับผู้ที่เป็นบ่าวเหมือนกับท่านเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามังญาอบิลฮะซะนะติฟะละฮูอัชรอัมซาลิฮาทำหนึ่งความดีเขาจะได้รับซึ่ง10ความดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮلا إله إلا الله بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبييا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك اللهم إنا نسألك استجاب الدعوات أقول ما تسمعون وأقم الصلاة